เออถ้าทำบุญแล้วอธิษฐานให้เพื่อสิ้นอาสวะกิเลสก็ยังจะใช่บ้างแต่ถ้าทำบาปไม่ใช่แน่ถ้าทำบุญแล้วไม่อธิษฐานเพื่อมรรคผลนิพพานก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ตัวเองที่แท้จริงอันนี้นะเพราะนั้นเวลาเราจะคิดอะไรเนี่ยต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านคิดไว้อย่างไรท่านเห็นไว้อย่างไรเพราะว่าท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วความคิดเห็นต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่มีเลยแล้วก็เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณคือให้เราพ้นทุกข์ทั้งนั้นให้ทุกข์มันหมดไปจากจิตใจจากชีวิตทั้งนั้นให้มันหายทุกข์ไปทั้งนั้นแล้วก็บริสุทธิ์คือไม่ได้ต้องการกรรมตอบแทนอะไรเราไปหาประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยมันต้องคิดค่าตอบแทนนะเขาทำประโยชน์ให้เราเราก็ต้องตอบแทนให้เขาหรือว่าเราทำประโยชน์ให้เขาเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราควรจะได้คำตอบแทนบ้างสิอย่างน้อยก็ขอบอกขอบใจจดจำความดีเราเอาไว้บ้างหรือสรรเสริญกันบ้างเรายังอยากได้เพราะเรายังมีความโลภอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาทำเพื่อจะหวังได้อะไรจากเราไม่มีแม้แต่เพียงน้อยเห็นได้อย่างไรล่ะก็เห็นได้จากนี่แหละที่ว่าท่านไม่ปิดบังไม่หวงความรู้ของท่านเลยสอนหมดเกลี้ยงแล้วไม่เลือกว่าต้องเป็นคนมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงใครที่จะรู้ได้ท่านสอนให้หมดแม้จะเป็นผู้ที่เป็นศัตรูกับท่านท่านก็ยังไปสอนท่านก็ยังไปเกื้อกูลอาตมานั่งรถแท็กซี่มาพอบอกว่าจะมาที่จุฬาแท็กซี่เขาบอกแหมรถมันติดก็พูดคล้ายไม่อยากมาก็บอกว่าจะไปหรือเปล่าเขาก็เอาไปก็ไปนะแล้วเขาก็บ่นว่าแหมวันนี้ขับรถไม่ค่อยได้สตังค์เลยเขาก็ธรรมดาคนนะก็ต้องคิดเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลักทั้งที่ก็เราก็รู้กันอยู่แต่มันมักจะคิดว่าแม้ประโยชน์เราเนี่ยได้น้อยเราเสียไปเยอะต้องเอาให้ได้คุ้มมันเป็นอย่างนั้นก็ยังนึกในใจรถมันจะติดทุกที่ในกรุงเทพมันมีรถที่ไหนไม่ติดนะไม่ติดคุณก็อยู่ประเทศอื่นเถอะนะประเทศกรุงเทพเนี่ยมันรถติดทั้งนั้นหรือว่าถ้ามันขับรถแท็กซี่แล้วมันกำไรไม่ดีเปลี่ยนอาชีพไปก็แล้วกันเขาก็บ่นมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยหาเงินไม่ค่อยได้เราบอกเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าแต่ก่อนดีแต่ก่อนเมื่อไหร่ของเมื่อเดือนที่แล้วดีก็จะให้ดีตลอดยังไงมันไม่ก็ไม่ได้หรอกจะเอาแต่ประโยชน์ดีอย่างเดียวไม่มีเสียเลยเหรอมันไม่มีในโลกนี้นะมีฮะจ้านั่นแหละแต่ก็แต่เขาอยากจะให้มันไม่ติดมั้งอยากให้มันไปเร็วก็มองดูว่าจิตใจของคนเนี่ยมันอยู่กับความโลภตลอดแล้วเราถ้าเราไม่ดีเราจะเกิดความโกรธตอบไปด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมมาบ่นกันอยู่ยุ่งไปหมดนะแต่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงชีวิตเนี่ยคนมองไม่ออกหรอกว่าคืออะไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดเนี่ยยิ่งไม่มีรู้เรื่องเลยเพราะทุกคนคิดว่าสิ่งที่ความโลภมันปรารถนานั่นแหละคือประโยชน์เห็นแก่ตัวแหละคือประโยชน์เราได้ก็คือประโยชน์ไอ้เรานี่มันใครได้กันแน่แล้วมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะนั้นทุกคนก็จะหวังสิ่งตอบแทนเป็นหลักเราต้องเอาให้มากๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าตัณหาที่จะมาหวังอะไรจากพวกเราเนี่ยไม่มีแต่แล้วมีแต่พระมหากรุณาอันบริสุทธิ์ที่จะให้อย่างเดียวเกิดมาเพื อนุเคราะห์สัตว์โลกก่อนไม่ต้องให้สัตว์โลกไปอนุเคราะห์ท่านท่านอนุเคราะห์ก่อนเพื่อนำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่รู้จะพรรณนาอย่างไรสำหรับผู้ที่ใช้พระธรรมคำสอนนั้นมาสอนตัวเองเป็น
นี้ทุกข์แล้วก็มันทุกข์จริงนี้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์มันเหตุเกิดทุกข์จริงอันนั้นเราถึงจะรู้ประโยชน์คำสอนของท่านต่อไปสัทธรรมปฏิรูปนะสัทธรรมปฏิรูปกะสูตรเป็นสูตรต่อไปเลยว่าด้วยพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไปเรารู้สึกบ้างหรือเปล่าว่าพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไปพระสัทธรรมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมาอยู่กับอุปาทานขันห้าอันไม่เที่ยงนี่พระสัทธรรมนะมาอยู่กับมนุษย์เทวดาเนี่ยมันก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยแล้วเป็นอันตรายด้วยเรารู้สึกตั้งไหมว่าอันตรายอย่างยิ่งเลยอย่างอื่นจะเลือนหายไปไม่อันตรายอะไรหรอกเพราะว่าพระสัทธรรมนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดมีเนื้อความโดยละเอียดว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระมหากัสสปะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยสิกขาบทนี่ก็ศีลนะวินัยที่เขาเรียกกันว่าข้อประพฤติทางกายวาจาเนี่ยที่ทำให้กายวาจาเรามีความสำรวมเป็นต้นเนี่ยเมื่อก่อนนี่สิกขาบทคือเมื่อก่อนที่พุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆสิกขาบทมีน้อยและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีมากคือภิกษุฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมากมายและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมากสมัยบัดนี้ก็คือระยะไปปลายปัจฉิมกาลของพุทธเจ้าแล้วสิกขาบทพุทธเจ้าแสดงมากเหลือเกินและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีน้อยยิ่งศีลมีมากสิกขาบทมีมากภิกษุกับเป็นพระอรหันต์น้อยลงเป็นเพราะเหตุไรจะเห็นได้ว่าคำถามของพระอรหันต์หรือผู้มีปัญญาจะถามเหตุผลเสมอถามเหตุถามปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะว่าไอ้ผลเนี่ยมันรู้อยู่แต่ว่าเหตุเนี่ยมันไม่รู้เรารู้ผลกันอยู่โดยส่วนใหญ่นะแต่เหตุที่จะทำให้เกิดผลนั้นเนี่ยเราไม่แน่ว่าจะรู้บางทีเป็นโรคเนี่ยรู้มีอาการปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จะถามว่าเหตุอะไรที่ทำให้ปวดอย่างนั้นเนี่ยหมอบอกไม่เหมือนกันสักคนหมอ10คนอาจจะบอก10อย่างรักษาไป10แบบไม่เหมือนกันเรียกว่ารู้ไม่จริงนะพระมีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือนี่บอกเหตุนะเมื่อหมู่สัตว์เลวลงหมู่สัตว์เลวลงคือมันกิเลสมันมากอ่ะพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมู่สัตว์นี่มีราคะโทสะโมหะมากเข้าก็ทำความผิดคือพระภิกษุทำความผิดมากไม่ได้มีความว่าง่ายความเคารพเชื่อฟังในคำสอนพุทธเจ้าก็ทำผิดพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาไม่ให้ทำแล้วเป็นโทษเพราะนั้นภิกษุจึงตั้งอยู่ในพระอรหัตผลน้อยเข้าเนื่องจากว่าเลวนั่นเองความเลวลงแล้วก็การที่ไปประพฤติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยน้อยลงไปก็แน่นอนเราลองคิดดูเรามีความโลภเนี่ยเราจะไปทำสิกขาบททำไมเพราะสิกขาบทมาชำระความโลภศีลทั้งหลายที่พระเจ้าบัญญัติมันมากำจัดความโลภกำจัดความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยนี่เรามีความโลภแต่แล้วเราก็จะไม่เห็นแก่สิกขาบทก็จะทำตามใจชอบอย่างเช่นพระฉัพพัคคีมันเข้าไปในเมืองในชาวเมืองถามว่าเนี่ยภาษาคตะท่านปราบพญานาคได้ท่านมีฤทธิ์นะท่านจะเข้ามาเยี่ยมในเมืองแล้วเราจะต้อนรับอย่างไรดีพระฉัพพัคคีบอกว่า
เอาเหล้าสิเอาเหล้าสีแดงๆอ่ะต้อนรับท่านน่ะดีเนี่ยมันบ้องนะคือแบบว่าคือเป็นคนที่มีความคิดอะไรแผลงๆอ่ะนะเอาเหล้าที่ให้ท่านดื่มแล้วจะดีถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างดีทีเดียวภาษากตะเข้ามาในเมืองก็ชาวบ้านก็เลยเอาเหล้ามาให้ท่านขยันขยอให้ท่านดื่มไปไม่กี่บ้านนะไปนอนเปลือยกายในจีวรหลุดลุ่ยอยู่กองขยะเมานะทีนี้ปราบไม่ได้แล้วแม้แต่งูเขียวงูน้ำก็ปราบไม่ได้แต่ก่อนที่จะเข้ามาในเมืองท่านมีฤทธิ์มีอภิญญาปราบพญานาคได้ตอนนี้ปราบไม่ได้แล้วโดนเหล้ามันปราบเนี่ยก็หมายความว่ามูสัตว์เลวลงมันก็ไอ้กิเลสมันมากมันก็ทำอะไรแผลงๆขึ้นมาเพราะนั้นการจะตั้งอยู่ในมันอาจจะผลจึงน้อยแล้วต่อไปท่านกล่าวต่อว่าสัตว์ธรรมปฏิรูปเนี่ยอันนี้สำคัญนะปลอมนั่นเองพระธรรมปลอมนั่นเองยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัตธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดทองปลอมตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดถ้าสัตธรรมก็ฉันนั้นสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นถ้าสัตธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไปความหมายความว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสื่อมไปต่อเมื่อมีคำสอนปลอมเข้ามาจอมปลอมเข้ามาคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาทำเรียนแบบทำเทียมขึ้นมาเหมือนกับทองเทียมทองแท้นะท่านผู้มีพระเจ้าตรัสตอบไปว่าดูก่อนกัสสปะธาตุดินยังพระสัตธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัตธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ไอ้ดินน้ำลมไฟนี่ก็คือมหาพุทธรูปสี่มันมาทำคำสอนพระพุทธเจ้าให้เลือนหายไปไม่ได้หรอกที่แท้โมฆะบุรุษบุรุษผู้ไม่รู้จักประโยชน์โมฆะก็สูญเกิดมาสูญเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้จะหาประโยชน์ในชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในชาติหน้าไม่ต้องพูดถึงนะที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปนี่แหละคนที่ไร้ปัญญาเนี่ยจะทำให้สัตธรรมทัพของพระพุทธเจ้าเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นเรือจะรั่วจะจมเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะเพราะต้นหนนะพระสัตธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการฉะนี้ดูก่อนกัสสปะเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัตธรรมเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าพุทธบริษัท4ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาอันนี้สำคัญมากนะเราไม่รู้เลยว่าพระคุณพระพุทธเจ้ามีต่อเราเนี่ยเพียงไรปกก้าวปกกระหม่อมเราแค่ไหนเราไม่รู้นั่นเราก็ไม่ยำเกรงพระพุทธเจ้าไม่ถือท่านเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ไม่เคารพท่านจบเลยเป็นอันว่าจบเลยทีนี้จะไปเคารพคำสอนท่านยังไงในเมื่อตัวคุณของพระพุทธเจ้าคือคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่เคารพกันแล้วท่านพูดอะไรมาก็ไม่มีความหมายเหมือนเราไม่เคารพครูจะสอนยังไงเราก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับไม่เคารพพ่อแม่เราก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำของท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เคารพยำเกรงพระศาสดาซะแล้วเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมไม่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมาแสนยากไม่ได้เห็นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระปัญญาที่คุณไม่ได้เห็น
พระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาคุณต่างๆไม่ได้หรอกมันไม่เกิดความเคารพมันต้องเห็นซะก่อนว่าที่เรามีสุขอยู่ได้เนี่ยห่างทุกข์ภัยอยู่ได้เนี่ยได้ประโยชน์ชีวิตได้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปการะเราก่อนทำให้แก่เราก่อนจึงจะเกิดความเคารพคือทำให้หนักถือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตเนื้อชีวิตเรานะยำเกรงก็คือมีหิริโอตตัปปะมีความละอายมีความเกรงกลัวในพระคุณของพระองค์ในความดีของพระองค์นะต้องเห็นความดีโดยสรุปก็คือต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้านั่นเองประการที่สองภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่มีความหมายเราแน่กว่าเราสอนแข่งกับพระพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าสอนยังไม่บริบูรณ์เราต้องสอนเพิ่มเข้าไปอีกไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในสิกขาในสิกขานี่ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะนะตั้งแต่อธิศีลสิกขาศีลอันยิ่งไปอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาคือต้องมีการฟังธรรมเรียนธรรมให้ดีก่อนได้ไปฟังธรรมเล่าเรียนธรรมให้ดีทรงจำธรรมให้ดีใคร่ควรธรรมให้ดีซะก่อนแล้วปฏิบัติตามคำสอนนั้นเรียกว่าสิกขาสิกขาแปลว่าการปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิในสมาธินี่บางทีท่านก็แสดงไปด้วยว่าไม่เคารพยำเกรงในความไม่ประมาทในบางที่ความไม่ประมาทก็คือความไม่ปล่อยสติไปจากใจให้ใจมีสติอยู่เสมอหรือว่าไม่เคารพยำเกรงในปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยอามิตรและต้อนรับด้วยธรรมะถ้าไปเจอภิกษุด้วยกันอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันพบกันไม่เอาแล้วไม่ปฏิสันถานกันแล้วไม่ต้อนรับกันด้วยเมตตาด้วยวัตถุที่ควรต้อนรับหรือไม่กล่าวธรรมะให้แก่กันแล้วไม่ตอบธรรมะให้กันแล้วไม่สอนธรรมะให้กันแล้วเสร็จเลยนะความเลือนหายของพระสัทธรรมก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมฟั่นเฟือนก็คือว่า มันไม่ตรงซะแล้วไม่แท้ซะแล้วเปลี่ยนแปลงไปซะแล้วทุกข์กัสสปะเหตุ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพยำเกรงในสิกขามีความเคารพยำเกรงในสมาธิเหตุ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมพอเคารพพระพุทธเจ้าเคารพคำสอนเคารพพระอริยสงฆ์แล้วอริยสงฆ์ทั้งหลายมีบุญคุณกับเราท่านเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยพุทธเจ้าไว้ด้วยชีวิตแล้วก็ปฏิบัติจนสำเร็จตามพระธรรมวินัยแล้วเราเคารพท่านก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ทำสิกขาให้บริบูรณ์ศีลยังไม่บริบูรณ์ทำให้บริบูรณ์ปาริสุทธิศีลสี่อ้าวศีลบริบูรณ์แล้วสมาธิยังไม่บริบูรณ์ทำให้บริบูรณ์ปัญญาไม่บริบูรณ์ทำให้บริบูรณ์เนี่ยมีความเคารพในสิกขาในสมาธิเหตุ5ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมคือพระสัทธรรมก็อยู่ที่ชีวิตของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองว่าคุณอยู่ด้วยอะไรคุณอยู่ด้วยความเคารพพระรัตนตรัยหรือเปล่าอยู่ด้วยความเคารพสิกขาหรือเปล่าอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาก็คุณอยู่ด้วยความเคารพศีล5หรือเปล่าศีลอุโบสถหรือเปล่าคุณทำอยู่หรือเปล่าหรือ
คุณอยู่ด้วยภาวนาอะไรคุณรู้การเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณทำอยู่หรือเปล่าหรือคุณไม่รู้คุณไม่รู้ทำไมคุณไม่เรียนนะคุณไม่ศึกษาถ้าคุณเคารพคุณต้องเรียนคุณต้องศึกษาแล้วคุณทำสิเจริญเมตตาภาวนาหรือมรณานุสติกรรมฐานคุณทำสินะแล้วก็ในความไม่ประมาทในสมาธิในปฏิสันถานถ้าทำเนี่ยพระสัทธรรมก็ตั้งมั่นอยู่ในชีวิตของเราไม่ฟั่นเฟือนเราสามารถจะพูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนั้น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 พระธรรมมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเราเคารพอยู่นี่เรายำเกรงอยู่เราระลึกถึงอยู่เรากตัญญูกตเวทีอยู่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาเองว่าเราจะทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปเป็นโมฆะบุรุษหรือจะทำให้พระสัทธรรมเจริญตอนนี้เราก็เป็นเหมือนบรรทุกอะไรไปดีบรรทุกความเคารพ6ประการนี้ไปหรือ5ประการนี้ไปก็ไปได้เจริญข้ามฟังไปถึงพระนิพพานได้เดินอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเดินเรืออยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าเผื่อเราเป็นโมฆะบุรุษเป็นต้นหนที่โง่เราก็ไม่เอาแล้วความเคารพในพระรัตนตรัยเราก็เอาสัทธรรมปฏิรูปมาใส่คือเอาธรรมะจอมปลอมเข้ามาใส่ไว้ในชีวิตเราไปรักษาธรรมะจอมปลอมก็เป็นอันว่าเลือนหายแน่นอนพระสัทธรรมท่านมีคำอธิบายไว้ยาวนะยาวทีเดียวเรื่องสัทธรรมปฏิรูปกะสูตรเนี่ยแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงคำอธิบายที่เรียกอรรถกถาก็ขอนำสูตรอื่นมาประกอบพอสมควรนะในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตปฐมสัทธรรมสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งศาสนาซึ่งก็เกี่ยวพันกันอยู่กับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในสัทธรรมปฏิรูปกะสูตรตะกี้นี้มีเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรมทำห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ฟังธรรมโดยเคารพคือฟังเหมือนกันแต่ว่าฟังโดยไม่ตั้งใจจะรู้ฟังไปงั้นหรือว่าเขาว่าไม่เงี่ยหูตั้งใจฟังหลอกแหลกไปที่อื่นอะไรอย่างนั้นประการที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพฟังในอย่างหนึ่งเล่าเรียนอีกอย่างหนึ่งเล่าเรียนก็ต้องมีการสอบถามมีการฟังคิดถามเขียนนะต้องให้ความเคารพเกิดต่อไปภิกษุในธรรมวินัยจำธรรมโดยเคารพคือไม่จำไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรไปเรียนมาแล้วว่าจำไม่ได้ข้อที่4ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ใคร่ครวญอัดก็คือสภาวะธรรมจริงๆหรือว่าความหมายเนื้อความแห่งธรรมนะแห่งธรรมนั้นจริงๆว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกข์อย่างเงี้ยนี่ทุกข์เนี่ยเราเจอหรือยังเราเจอไหมอุปาทานขันธ์คือรูปเนี่ยเรารู้ไหมว่าจริงๆนี่คืออะไรเจอไหมใครควรแล้วเห็นไหมเห็นตัวสภาวะธรรมจริงๆนั้นไหมเจอไหมว่าธาตุดินน้ำลมไฟเจอไหมหรือบอกว่าเวทนาเป็นทุกข์เนี่ยเจอไหมเวทนาเราเจอไหมอัตถะนี่หมายถึงตัวสภาวะธรรมนะตัวสภาวะธรรมเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดไปแล้วจะต้องมีตัวจริงรองรับไม่ใช่พูดเลื่อนลอยพูดถึงปัญญาก็ไม่มีปัญญาจริงไม่ใช่ต้องมีปัญญาอย่างนั้นจริงท่านจึงเอาตัวจริงนั้นมาพูดให้เรารู้พูดถึงโลภก็ไม่มีโลภจริงไม่มีหรอกความโลภเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเองไม่ใช่ที่ท่านเรียกว่าโลภแล้วท่านบอกว่าโลภมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงไหมอันนี้เรียกว่าอัตถะส่วนคำพูดเป็นพยัญชนะพยัญชนะเนี่ยให้รู้ให้ของสภาวะธรรมนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนั้นต้องใคร่ครวญนะ
ม่ใคร่ครวญแล้วเราพาศรัทธาแต่ไม่เจอไม่รู้จักศรัทธาไม่รู้ว่าลักษณะของศรัทธาเป็นยังไงรู้ทำงานอะไรไม่รู้ผลงานไม่รู้เหตุเกิดของมันไม่รู้ที่ตั้งของมันที่ดับไปแต่ถ้าเผื่อใคร่ครวญแล้วจะรู้ว่าเออจริงนะเออไอ้ที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเออนี่แหละศรัทธาคิดไอ้ที่เราพูดไปอย่างนี้แหละศรัทธาเคยคิดว่าโอ้ยไม่มีอะไรรักเราเลยนะนอกจากบุญนะบุญเนี่ยรักเราจริงนะเพราะให้ประโยชน์ไอ้ที่คิดอย่างเงี้ยศรัทธามันคิดนะคิดมันคิดไปว่าโอ้ยคนที่จะรักเราเนี่ยเสมอด้วยบุญเนี่ยไม่มีอะเสมอด้วยบุญของเราเองเนี่ยไม่มีเพราะว่าบุญเนี่ยนำประโยชน์นำความสุขมาให้แก่ชีวิตเราเนี่ยศรัทธามันคิดศรัทธามันจึงพูดออกไปหรือว่านี่นะความตนีมันเป็นอย่างนี้จริงๆตัวจริงเป็นอย่างนี้มันจึงแสดงอาการอย่างนั้นออกมาคิดอย่างนั้นออกมาพูดอย่างนั้นออกมานี่เรียกว่าไม่ใคร่ครวญอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพจำได้แต่ก็ไม่รู้อะไรไม่ไปพิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาแล้วจะเจอได้จะเจอได้ว่าเออมันอยู่ในหัวใจเรานี่เองที่ท่านพูดนะไม่ได้อยู่นอกใจเลยมันเกิดอยู่กับใจเรานี่แหละเกิดดับๆอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกตัณหาที่ท่านบอกไม่ได้อยู่ไกลเลยนั้นอยู่ชิดจนกระทั่งไม่รู้จักมันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นต่อไปประการต่อไปรู้อัตรู้ธรรมแล้วนะรู้จักตัวจริงของสภาวะธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพรู้แล้วว่าไม่ทำไม่ทำศรัทธาให้เจริญไม่ทำศีลให้เจริญท่านที่รู้ว่าศีลนี่มันเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้เกิดได้อย่างนี้ทานเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทำตามมันก็ไม่เจริญนะชีวิตเพราะนั่นเป็นเหตุลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมก็แน่นอนนะพอเราไม่ฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟังธรรมโดยลบก็จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้จะไปปฏิบัติยังไงปฏิบัติต้องอาศัยความจำเราจะทำอะไรเราต้องจำซะก่อนต้องดูซะก่อนดูอะไรคือต้องจำสมมติว่าเราจะทำกับข้าวก็ต้องดูคนทำเป็นเขาทำก่อนอะไรอย่างนี้แล้วต้องจำแล้วก็ต้องมาลองทำดูทีนี้พอไม่ทำเลยมันก็ไม่รู้เรื่องเลยเต็บแต่ที่ถ้าทำที่ถ้าลองทำดูอยู่เนี่ยคำสอนเหล่านั้นก็จะยิ่งจำแม่นแล้วก็เป็นอยู่กับตัวเราเลยเป็นอยู่เลยอยู่กับชีวิตเราเลยเพราะมันใช้อยู่ในชีวิตแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมทำห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ1เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ1ทรงจำธรรมโดยเคารพ1เดี๋ยวผิดละเล่าเรียนธรรมโดยเคารพ1ถูกแล้วทรงจำธรรม1ใคร่ครวญอัตแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ1รู้อัดรู้ธรรมแล้วนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมแล้วท่านอธิบายไว้ด้วยว่าไอ้ความเสื่อมเนี่ยที่ข้อสุดท้ายเนี่ยแม้จะปฏิบัติธรรมตามที่ฟังมาก็ไม่ปฏิบัติโดยเคารพคือเลิกแล้วบ้างย่อๆหย่อนทำไม่เต็มที่อะไรไปอย่างนั้นนะเรียกว่าปฏิบัติโดยไม่เคารพนี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมลบเลือนแห่งสัตธรรมเช่นกันแล้วก็ไม่ต้องไปดูใครก็ดูตัวเรานี่แหละนะดูตัวอาตมานี่แหละเพราะว่าเราเป็นผู้ที่จะมาพึ่งธรรมะนี่แต่เราไม่รู้จะพึ่งด้วยวิธีเข้าไปฟังเข้าไปจำก็พึ่งไม่ได้หรอกมันต้องพึ่งได้โดยเข้าไปฟังเข้าไปเล่าเรียนเข้าไปจำอยู่ดีๆธรรมะจะเกิดขึ้นมาเองอ่ะเป็นไปบ่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้พุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาสอนกันสินะเราก็ให้อยู่ดีๆปัญญาก็เกิดขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องมีเหตุปัญญาจะมาได้ก็ต้องไปฟังธรรมต้องไปโยนิโสมนสิการไปนั่งใกล้บัณฑิตอย่างนี้นะแล้วยังมีต่อไปอีกนะทุติยสัทธัมมะสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุไม่เสื่อมแห่งศาสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมทำห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมไม่เล่าเรียนธรรมคือไม่เล่าเรียนพระไตรปิฎกอ่ะเขาเรียกว่าย่อมไม่เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตตกะชาดกอภูตธรรมเวทละเนี่ยเนี่ยอย่างที่เอามาสอนเนี่ยไม่เรียนกันแล้วนะที่อาตมาเอามาพูดเนี่ยไม่เรียนกันแล้วนี้ธรรมเป็นข้อที่หนึ่งคือพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่เอาแล้วไปเรียนอย่างอื่นย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายย่อมไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เราเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมข้อที่สองอ้าวเรียนมาแล้วหวงซะอีกนะไม่เอาอะไม่แสดงนะแสดงก็ย่อๆไม่แสดงโดยละเอียดไอ้ข้อนี้ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมข้อที่สองนะข้อที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายย่อม